วัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทั่วประเทศครับวันนี้ก็เจอกับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ผู้ชายชื่อไพบูลย์พี่ไพบูลย์นะแล้วก็พี่ผู้หญิงบุญรอดพี่บุญรอดครับอยู่แถวคอละแหงคอละแหงแล้วก็หมู่10คอละแหงหมู่10คอละแหงซึ่งเลยลงสีเสียเหลียวไปไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็เกือบถึงบริษัท CP พันข้าวใช่ข้าวสารข้าวสารอยู่ช่วงกลางอ๋ออยู่ช่วงกลางๆนะครับจากการลงสีเสียเหลียวเข้าไปสักประมาณครับ800เมตรถึงบ้านพี่ถึงบ้านพี่นะครับวันนี้นะครับปัญหาที่เราเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาลง YouTube แล้วก็สำหรับผู้ที่ติดตามคลิปนี้นะครับคือพี่เขามีปัญหาเรื่องหญ้ากระดูกไก่หญ้าข้อหญ้าลูกข้อแล้วก็หญ้าเดือยหญ้าแดงคือหญ้าตัวเดียวกันก็คือหญ้ากระดูกไก่ถ้าผู้ชมถ้าดูในคลิปก็คือพิมพ์ใน Google นะครับคือหญ้ากระดูกไก่ก็คือหญ้าตัวเดียวกันหญ้าลูกข้อหญ้าแดงหญ้าเดือยก็คือหญ้ากระดูกไก่คือหญ้าตัวเดียวกันเป็นหญ้าชื่อกลางชื่อกลางอันนี้พี่เขาใช้ยาอะไรบ้างครับที่ใช้อยู่บีทไพริแบกแซงชั่นก็คือไพริดาเบนนะครับใช้ไปแล้วก็มียาตัวอื่นไหมครับเนี่ยใช้สองตัวเนี่ยแล้วก็อุดหนุนเมื่อกี้ร้านแล้วครับที่ก่อนจะมาเจอคลิปแล้วก็ทำคลิปกันอุดหนุนมา2-3 ล้านแล้ว2-3 ล้านนะครับคือเบื่อแล้วอันนี้ยามันปลอมหรือยาไม่จ่ายอันนี้ผมจะเดาเลยว่า1ร้านเคมีเกษตรหลายร้านในประเทศไทยถ้าคุณดูคลิปนี้หรือชาวนาที่ดูคลิปนี้นะครับอันนี้ผมฝากเรื่องร้านเคมีเกษตรก่อนนะครับเพราะว่าชาวนาจะไม่ฝากเพราะว่าเขาจะไม่เข้าถึงบริษัทยาหรือว่าการคำนวณยาเพราะนั้นร้านเคมีเกษตรหลายร้านนะครับผมเปิดอบรมนะครับคุณกรุณาติดต่อผมมานะครับถ้าคุณคิดว่าความรู้คุณยังไม่ถึงเรื่องการกำจัดยา20 วันถึง 60 วันแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของร้านเคมีเกษตรแถวๆบ้านคุณรีบติดต่อผมนะครับเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยที่อยู่ในคลิป2คนเนี่ยเขาต้องเสียเงินนะครับกับพวกคุณนะครับผมฝากคลิปนี้ไว้สำหรับร้านเคมีเกษตรหลายๆร้านที่ดูคลิปนะครับหรือว่าชาวนาช่วยไปบอกด้วยนะครับว่าคุณยังไม่พัฒนาฝีมืออยู่หรอครับในการกำจัดหญ้าในนาข้าวนะครับ20 วันถึง 60 วันเพราะว่าอย่างพี่2คนเนี่ยต้องสูญเสียเงินไปเนี่ยกี่พันแล้วครับที่เสียไป2-3 เที่ยวโอ้ยเป็นหมื่นกว่ากี่ไร่ครับเนี่ยข้าว40 กว่าไร่40 กว่าไร่นะครับซึ่งชาวนาเนี่ยไม่ผิดนะครับวันนี้ไม่ได้ทำคลิปมาอวยพรใครแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าคุณยังขายยากันแบบนี้นะครับถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าชาวนาไม่ใช่หนูทดลองยานะครับคุณไปทดลองยาก็มาให้เรียบร้อยแล้วก็มาบอกเขาว่าทำยังไงหรือว่าอย่าขายยาตามโปรโมชั่นมันก็ไม่ถูกนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ปกติไม่ค่อยอยากจะมาทำคลิปอะไรด่าพวกคุณหรอกครับหรือว่าติเตียนเพียงว่าวันนี้มันเหลืออดนะครับในการฟังคุยกันหลังไมค์แล้วว่าทำไมข้าวนาเนี่ยข้าว 6,000 แล้วมาเจอยาอีกเป็นหมื่นนะครับซึ่งมันเหลืออดจริงๆก็เลยวันนี้ทำคลิปรุนแรงนิดนึงที่อยากจะบอกว่าคุณไม่เก่งจริงอ่ะให้รีบมาอบรมกับคนที่เป็นนะครับที่เก่งๆเพื่อที่จะได้นำความรู้เนี่ยไปใช้แถวบ้านคุณได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่หยุดการทดลองแม้ว่าตอนนี้จะมีคลิปเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์นะครับหรือว่าคลิปเกี่ยวกับการลงทุนระดับโลกซึ่งผมเนี่ยมันไปไกลถึงระดับโน้นแล้วซึ่งไม่ได้อยู่ระดับภาคเกษตรดังนั้นจะบอกว่าคลิปนี้นะครับคุณดูแล้วคุณก็จำเบอร์ผมให้ได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนอบรมนะครับเพราะเนื่องจากว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องภาคเกษตรนะครับอย่าให้เป็นคำว่ากำไรระยะสั้นๆนะครับผมมองกำไรระยะยาวๆแล้วก็ลูกค้าที่ว่าติดตามกันเป็น100 ปีนะครับของเรื่องการภาคเกษตรอันนั้นผมฝากด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูแปลงจริงของพี่เขานะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันไปปลูกแปลงจริงกันเลยว่ามันเป็นยังไงอีกประมาณสัก10 วันโอเคขอบคุณมากครับผม